สวัสดีครับจากวิดีโอตอนที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของปฏิบัติการลงทุนนะครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนว่าเราก็มี2ทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งคือไปลงทุนโดยตรงนะครับได้พูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วนะครับการลงทุนทางอ้อมก็คือใช้กองทุนรวมเป็นหลักนะครับซึ่งผมก็ได้พูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วเหมือนกันนะครับเราจบกันไปด้วยคำแนะนำของผมนะครับว่าโดยทั่วไปนะครับสิ่งที่ผมแนะนำให้กับ Average Investor หรือ Average People เนี่ยคือคนทั่วไปคนธรรมดานะครับคนทำงานที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนไม่ได้เรียนการเงินมานะครับลำพังทำงานประจำเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับเวลาที่จะศึกษาก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่อยากได้ประโยชน์จากการลงทุนนะครับผมก็แนะนำว่าก็น่าจะใช้กองทุนรวมเป็นหลักนะครับเพราะไงซะกองทุนรวมเนี่ยก็ไปลงทุนใน Asset Class ต่างๆนะครับเช่นหุ้นเช่นบอนด์เช่นเงินสดนะครับยังไงซะผลตอบแทนเนี่ยของกองทุนเนี่ยมันก็จะยังเป็นผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับแอสเซทคลาสนั้นๆ นะครับโอเคการเลือกลงทุนผ่านกองทุนมันอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงเหมือนเราไปเลือกหุ้นเป็นรายตัวนะครับแต่สำหรับ Average Investor นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่ดีทีเดียวนะครับตรงนี้เราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าผมก็หวังว่าในเบื้องต้นนะครับเราเริ่มเข้ามาลงทุนแล้วก็เริ่มสตาร์ทจากจุดนี้ก่อนนะครับเริ่มเป็น average investor ก่อนก็คือยังไม่ต้องได้ผลตอบแทนชนะตลาดมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องแพ้ตลาดเอากลางๆเอาเท่าตลาดนะครับถ้ามีโอกาสได้มากกว่าหน่อยเราก็ยินดีนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาความเชี่ยวชาญนะครับในด้านปัจจัยพื้นฐานก็ตามในด้านพวกของ market datatechnical analysis ก็ตามนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆตามมันเองนะครับผมอยากให้เริ่มต้นด้วยการอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอนาคตถ้าเรามองว่าเอ๊ะลงทุนไปเรื่อยมีความเชี่ยวชาญเราอาจจะผันตัวเองไปเป็น value investor ก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะผันตัวเองไปเป็นนัก technical ก็ได้นะครับหรือสุดท้ายเราบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขดีนะครับก็อาจจะอยู่เป็น average investor ไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหานะครับ average investor เองการได้ return เท่าๆกับตลาดเนี่ยมันก็สามารถทำให้เรา success ในการลงทุนได้เหมือนกันนะครับโอเคนั่นคือรีวิวทั้งหมดของวิดีโอ 2-3 ตอนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าเรื่องของวิดีโอในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของแนวทางเบื้องต้นนะครับในการเลือกกองทุนรวมเพราะว่าจุดนี้แหละที่ยากนะครับเราจะเลือกกองทุนรวมยังไงนะครับในที่นี้ผมเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับคำว่าเบื้องต้นก็คือไม่ได้ชี้ชัดไม่ได้ฟันธงนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยกองหุ้นต้องเลือกกองไหนนะครับกองบอนด์ต้องเลือกกองไหนแต่ที่ผมจะให้จะเป็นแนวทางกลางๆนะครับซึ่งใช้ได้สำหรับกองทุกประเภทนะครับมาดูกันผมขอเรียกมันว่ามันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูครับผมขอเรียกว่า key consideration นะครับปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกกองทุนรวมนะครับจะมีอยู่หลักๆ4อันนะครับผมก็พูดถึงตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกคือเรื่องของนโยบายการลงทุนนะครับหรือภาษาอังกฤษนะครับก็คือ investment policy นะครับนโยบายการลงทุนเป็นสิ่งที่กองทุนรวมหรือกองทุนทุกกองนะครับต้องมีนโยบายการลงทุนคือสิ่งที่กำหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับตรงนี้เนี่ยในการเลือกกองไหนก็ตามนะครับควรจะเจาะเข้าไปอ่านให้ดีๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกองหุ้นนะครับเราเห็นว่ามันเป็นกองทุนหุ้นเหมือนกันแต่ความจริงข้างในอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนบางกองอาจจะบอกว่าเขาเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็น small cap นะก็คือลงทุนในหุ้นที่มีขนาดเล็กหน่อยบริษัทที่เป็นขนาดเล็กนะครับบางกองทุนอาจจะบอกว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ๆนะครับบางกองก็บอกว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงนะบางกองบอกเน้นลงทุนในหุ้นที่ราคาถูกๆหรือว่ามูลค่าของมันเนี่ยยังไม่แพงเกินไปนะครับก็มีความแตกต่างตรงนี้ก็มีนะครับบางกองอาจจะชี้ชัดไปกว่านั้นว่าอ่ะเราจะลงทุนในหุ้น50ตัวเท่านั้นตามเซต50บางกองบอกลง25ตัวตามรายชื่อที่กำหนดดังนั้นตรงนี้เท่าที่ผมอธิบายนะครับก็คือจะให้เห็นเรื่องของความแตกต่างแล้วว่าโอ้ความจริงมันก็มีความแตกต่างเยอะนะครับดังนั้นก็ควรเข้าไปดูในเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับก็ดูสไตล์ของเขาว่าเขาลงทุนแบบไหน
นะครับถ้าเป็นตัวของตัวตราสารหนี้นะครับสิ่งที่ต้องดูมันก็มี2ตัวนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญตัวหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทตราสารนะครับที่เขาลงทุนนะครับยกตัวอย่างบางกองนะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยลงทุนในตราสารภาครัฐ 100% เลยนะก็คือซื้อเฉพาะตัวเงินคลังซื้อเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลนะครับบางกองอาจจะบอกว่าเฮ้ยลงทุนได้หมดนะภาครัฐก็ได้สถาบันการเงินก็ได้อาจจะเอกชนหุ้นกู้ภาคเอกชนก็ได้รวมไปถึงบางกองอาจจะบอกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศก็ได้เช่นกันมันก็จะมีความแตกต่างอยู่ในนี้นะครับดังนั้นการจะเลือกลงทุนกองทุนตราสารหนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาลงในตราสารประเภทไหนความเสี่ยงมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยก็พอจะคาดหวังผลตอบแทนได้สูงขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ควรดูก็คือเรื่องของ duration อาจจะเป็นศัพท์เทคนิคหน่อยนะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยก็คืออายุเฉลี่ยของตราสารขอโทษด้วยนะครับลายมือสุดยอดมากแล้วเขียนด้วยปากกาใหม่อายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุนนะครับคร่าวๆ duration คือความหมายนั้นถ้า duration ยาวนะครับก็หมายความว่าตราสารโดยส่วนใหญ่นะครับพันธบัตรโดยส่วนใหญ่ที่เขาถือในพอร์ตเนี่ยมีอายุยาวนะครับถ้า duration สั้น duration เฉลี่ยสั้นนะครับก็คือตราสารส่วนใหญ่ในพอร์ตเนี่ยอายุสั้นนะครับความสั้นความยาวมันมีผลยังไงนะครับก็มันมีผลในแง่นี้ครับตราสารที่ยาวเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่นะครับความเสี่ยงมันจะสูงกว่านะครับแน่นอนว่าเสี่ยงสูง return ก็มักจะสูงกว่าด้วยนะครับในขณะที่ตราสารที่สั้นความเสี่ยงต่ำกว่านะครับ return ก็มักจะต่ำกว่าด้วยนะครับแล้วมันก็จะแตกต่างกันสมมุติว่าเราลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุยาวๆนะครับเฉพาะตัวดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ได้มากแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือตัว risk เนี่ยที่มันจะมีอย่างที่ผมเคยพูดในไปในตอนเก่าๆนะครับว่าบอนด์เองก็ติดลบได้เมื่อมีการ mark to market หรือการบันทึกบัญชีนะครับบันทึกราคาบอนด์เพราะว่าเวลาดอกเบี้ยในท้องตลาดขึ้นนะครับสมมติว่าวันนี้บอนด์ที่เราถืออยู่เนี่ยดอกเบี้ย 5% นะครับถ้าดอกเบี้ยในท้องตลาดขึ้นเป็น 6% ไอ้บอนด์ที่ถืออยู่เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีความดึงดูดใจน้อยลงใช่ไหมครับของที่เราถือได้5เองนะครับแต่ตลาดได้ตั้ง6ดังนั้นราคาบอนด์ที่เราถือเนี่ยมันก็จะตกลงนะครับพอตกลงเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นราคาติดลบลงมานะครับบอนด์ยาวๆเนี่ยมันก็จะติดลบเยอะหน่อยนะครับในขณะที่ตัวสั้นๆก็ติดลบน้อยหน่อยดังนั้นเวลาลงทุนตราสารหนี้เนี่ยถ้าเราเลือกกองสั้นนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือความผันผวนที่ต่ำลงนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราว่าเราเลือกแบบไหนนะครับแต่ความจริงในบ้านเราเลือกได้ไม่ค่อยมากครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกองที่มีดูเรชั่นสั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนั่นคือนโยบายการลงทุนนะครับตัวที่2นะครับ key consideration ตัวที่2ที่ควรดูก็คือเรื่องของ past performance นะครับหรือว่าผลตอบแทนย้อนหลังแน่นอนว่าเราคงเห็นคำเตือนบ่อยๆใช่ไหมครับว่าผลตอบแทนผลการเงินในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนผลการเงินในอนาคตนะครับซึ่งโอเคนั่นก็จริงแหละนะครับแต่ถามว่าถ้าต้องดูตัวเลขหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็ดูตัวเลขนี้นะครับคือ past performance ว่ามันขนาดไหนนะครับแต่ผมอยากจะแบ่งให้ดูเป็น2มิตินะครับว่าในการดู past performance เนี่ยเราควรดู2มิติมิติแรกก็คือดูเรื่องของขนาดของผลตอบแทนเทียบกับตลาดนะครับเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงนั่นเองนะครับเราไม่ดูผลตอบแทนเปล่าๆนะครับต้องดูด้วยว่าตลาดเนี่ยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ในแต่ละปีในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะเห็นบอกว่ามีหุ้นมีกองทุน A นะครับให้ผลตอบแทน 70% โอ้นี่ปี2009นะครับกองหุ้นให้ผลตอบแทนดีกองทุน B บอกว่าให้ผลตอบแทน 60% นะครับอย่างนี้เราก็บอกได้ยากนะครับว่าคือบอกถ้ามองง่ายๆเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ย A เนี่ยให้ผลตอบแทนสูงกว่า70นะครับ B ให้ต่ำกว่า60แต่ความเป็นจริงก็ต้องไปดูด้วยว่าตลาดในปีนั้นนะครับสมมุติว่าตลาดหุ้นในปีนั้นบวกมา 80%
นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็จะเห็นว่าทั้งกอง A กอง B เนี่ยความจริงทำผลแทนได้น้อยกว่าตลาดด้วยซ้ำนะครับแม้จะมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารให้นะครับดังนั้นประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการดูผลตอบแทนของกองทุนเนี่ยครับมันต้องเทียบกับค่าอ้างอิงค่าหนึ่งนะครับเทียบกับตลาดถ้าหุ้นก็เทียบกับดัชนีเซตเป็นต้นนะครับนี่คือมิติหนึ่งของการดู past performance นะครับอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับที่เราต้องดูความสม่ำเสมอเนี่ยเวลาดูนะครับเราก็ต้องดูเทียบกับตลาดเช่นกันนะครับเทียบกับตลาดก็คือดูว่าชนะสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับเราก็อยากได้กองที่ชนะตลาดอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับเราคงไม่อยากได้กองที่แพ้อย่างสม่ำเสมอนะครับชนะบ้างแพ้บ้างเนี่ย ก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับเวลาดู past performance นะครับถ้าเราดูตาม format ของเอกสารต่างๆนะครับของแต่ละบจ.เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีผลตอบแทนย้อนหลังนะครับ3เดือน6เดือน1ปี3ปีนะครับหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่สำหรับการลงทุนระยะยาวหน่อยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสก็คือตัวผลตอบแทนที่ยาวหน่อยนะครับถ้ามี5ปีมี10ปีได้ก็ควรจะไปดูตัวนั้นนะครับว่ากองเนี่ยให้ผลตอบแทนยาวๆเป็นยังไงนะครับสอดคล้องกับ asset class นั้นๆหรือเปล่านะครับเช่นเราบอกว่าอุ๊ย10ปีเนี่ยนะครับกองทุนให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 8% นะครับแต่ว่าเราไปดูตลาด10ปีเนี่ยอาจจะให้ผลตอบแทนที่ 10% ก็ได้นะครับดังนั้นกองนี้ก็อาจจะไม่น่าเลือกเท่าไหร่เพราะว่าโอ้โหยาวๆแล้วเขาทำได้น้อยกว่าตลาดนะครับอันนี้คือมิติของ past performance ที่ต้องดูนะครับก็อยากให้ดูเทียบกับตลาดอยากให้ดูความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เน้นตัวผลตอบแทนที่ยาวหน่อยนะครับโอเคในมิติkey consideration ตัวต่อไปนะครับตัวที่3ก็คือเรื่องของ cost นะครับว่ากองแต่ละกองเนี่ยนะครับเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะมีหลักๆก็จะมี3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเรียกว่าค่าใช้จ่ายก่อนลงทุนนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเพื่อซื้อกองทุนนะครับก็ต้องเทียบว่าแต่ละกองเนี่ยเก็บมากเก็บน้อยเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างลงทุนนะครับส่วนไหนก็จะเป็นค่าที่เราเรียกว่า management fee ก็คือค่าจัดการนั่นเองนะครับก็ต้องดูว่าใครเก็บมากเก็บน้อยเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เก็บมันสอดคล้องกับ performance ที่ได้ไหมนะครับบางกองเก็บเยอะมากแต่ว่าผลตอบแทนแพ้ตลาดอย่างสม่ำเสมออันนั้นก็แย่ใช่ไหมครับโอเค cost อีกตัวหนึ่งก็คือหลังลงทุนก็คือจ่ายเมื่อต้องการขายกองทุนนะครับก็คือต้องการหยุดลงทุนแล้วนะครับนี่คือคอสคร่าวๆจะมี3ตัวนะครับถ้าเจอกองประเภทเดียวกันเราก็ต้องควรเปรียบเทียบคอสทั้ง3นะครับว่าใครถูกใครแพงนะครับเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องเสียไปนะครับจริงๆมันก็จะมีลงละเอียดได้เยอะนะครับคิดว่ามีโอกาสคงจะได้เอามาแจกแจงให้ฟังว่าคอสแต่ละตัวนะครับมันต่างกันยังไงนะครับแทคติกของการที่โฆษณาคอสต่างๆนะครับแต่ละบจ.เนี่ยมีวิธีการยังไงในการสื่อสารข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของขนาดกองทุนหรือว่าฟันไซส์นะครับฟันไซส์เนี่ยก็คือขนาดกองทุนทั้งหมดนะครับถ้าเล็กๆกับใหญ่ๆนะครับเบื้องต้นในภาพรวมผมอยากให้ตัว prefer ขนาดกองทุนที่ใหญ่ไว้หน่อยนะครับเพราะว่ากองทุนที่ใหญ่เนี่ยการที่ผู้จัดการกองทุนจะทำอะไรที่แปลกๆพิสดารก็อาจจะทำได้ยากนะครับเพราะว่าเงินมันมีขนาดใหญ่เนี่ยที่กองเล็กนะครับอาจจะมีวิธีการลงทุนอะไรที่แปลกๆเช่นไปลงทุนในหุ้นที่เสี่ยงได้มากหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็สำคัญโดยเฉพาะคนที่ลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับขนาดกองทุนที่ใหญ่ก็จะรองรับการถ่ายถอนการซื้อกองทุนได้ดีนะครับ